ในวิดีโอนี้เราจะมาลองทำ performance testing สำหรับเว็บเซิร์เวอร์ของเราเองนะคะอันนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมก็คือเราจะมาเปิด Apache JMeter กันนะคะแล้วเราก็จะมาสร้าง test plan ของเรา test plan อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มน้อยๆก่อนนะคะ,ะเพราอได้ test plan ปุ๊บตรงนี้เราก็จะบอกว่าเป็น book service test plan ก็แล้วกันเพราะเราอยากจะทดสอบ book service ของเรา นะคะคานีเ้เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเซฟไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเซฟมาที่ Desktop อปแล้วก็ในวิชาของเรานะคะบุ r v i c ริกา t แท้แลตรงนี้เหมือนเดิมเราก็จะต้องมาเพิ่ม ยูเซอร์ของเรา t h เทรดกรุ๊ปเดี๋ยวจะลองน้อยๆก่อนนะคะขอเป็น10 User ตรงนี้เทรดกรุ๊ปเนี่ยเราสามารถที่จะยิงหลายแบบคือยิงเป็น get หรือยิงเป็น post ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะลองยิงเป็นเก็ตก่อนนะคะเป็นเก็ตเทรดกรุ๊ปนะคะอันนี้เราก็จะมาออลองเอา10 User นะคะแล้วก็ r ร m p มอเปเรียบ2เรแล้วก็ตรงนี้เอาสักเอาเอาเอา5ก็ได้นะคะ ไม่ไม่หนักมาก <c oughs> ทนนี้พอเราได้เท s ก group มาแล้วเนาะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะมา add sampler ก็เป็น http request นะคะอันนี้ก็จะเป็น get get นะคะอันนี้เป็น http ธรรมดาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมก็คือตอนที่เรา run เนาะเราใช้ localhost เราก็จะเอาตรงนี้มาใส่อันนี้เป็น localhost ก็จะเป็นในส่วนของ ip เออเป็น server name นะคะหรือว่า ip อันนี้ใส่ local host เฉยๆนะคะแล้วก็ตรง port number ก็คืออันนี้คือ port number 8090นเนะคะเราก็จะใส่8090เข้าไปนะคะมาตอด get path path ก็เขียนคืออันนี้เราก็จะต้องบอกว่า slash book นะคะเรียบร้อย <c oughs> จากตรงนี้เนี่ยพอเราได้ Request เสร็จแล้วเราก็จะมาเพิ่ม Listener อเนาะอันนี้เราจะเพิ่ม Listener ของแค่ r a รด Group อันนี้อันเดียวนะคะอันนี้แอด listener ของเรา listener ของเราก็จะมีส่วนของ v View Result Tree นะคะเราจะได้เห็นภาพนิดนึงว่า Request ที่เราส่งไปหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราได้รับหนังสือกลับมาหรือเปล่านะคะห <c oughs> ลังจากนั้นเราก็จะมาดูดูอะไรดีนะคะเราก็จะมาดูส่วนของ เป็นรีพอร์ตก็แล้วกันนะคะเป็นซัมมารีรีพอร์ตนะคะแล้วก็เพิ่มส่วนของกราฟด้วยอันนี้อยากจะได้เป็นอ่อ r e s p t n s e t i m p g จริงจริง r e s p อ n s e time อันนี้อาจจะยากนิดนึงเนื่องจากมันอยู่ในเครื่องของเราเองอะคะ่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ถ้าอยากจะเห็นภาพอาจจะต้องเซตอัพเซิร์ฟเวอร์ที่อื่นแล้วลองยิงเข้าไปนะคะคือถ้าถ้าอยากจะลองเห็นภาพอาจจะลองถ้าใครรู้จัก การใช้คลาวด์ใน aws หรือ google cloud หรือว่าถ้าใครได้เรียนวิชาคลาวด์อะค่ะลองเอาโค้ดนี้ขึ้นไปไว้บนคลาวด์แล้วลองยิงเข้าไปก็ได้นะคะเราจะได้รู้ว่า response time จริงๆมันมันจะเวลาเป็นเท่าไหร่อันนี้พอรันบน local host นะคะ local host เนี่ยมันก็อยู่บนเครื่องเราเองอาจจะเห็นภาพไม่มากนักนะคะอ่ะคนนี้นอกจาก response time ละเดี๋ยวขอดูไอ้นี่ด้วยนะคะ throughput นะคะเราก็จะมาที่ g r a p h r e s u l t แล้วก็เอาอันนี้ออกเอาขอเที่ยวพูดอย่างเดียวนะคะอ่ะคราวนี้เรียบร้อยเราเซฟเราจะลองรันกันดูนะคะ,ะดูตรง view r e s u l t tree จะได้เห็นมันทำงานเลยอ่ะเสร็จละนะคะคราวนี้มันดูทำยังไงก็คือ ถ้า Respond Code เป็น200แสดงว่าทำงานถูกต้องนะคะเราก็มาดู Respond Data นิดหนึงอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกอันเนี่ยทำงานถูกต้องหมดเลยทุกอันก็ได้หนังสือออกมาเวลามันทำงานถูกต้องจะเห็นว่ามันจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้มาลองดูกราฟอื่นๆบ้างนะ s u m m a r y report นะคะส่งไป50 Average 6 min 3อันนี้คือ s p s p s n t t m m นะคะตรงนี้ก็ e r r o r ไม่มีเลย Re สปอนส Time Graph ของเราหน้าตาแบบนีเ้เราส่งไปเยอะน้อยนิดนึงก็เลยไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่แล้วก็ throughput มันแบบนี้นะคะ,อะลองทำให้มันเยอะกว่าน,นี้นิดนึงเนื่อง,งจากเป็นเครื่องของเราเองเราส่งไปเยอะๆก็ได้เอาสักประมาณแบบลองสักเอาสามสิบเใน2วินาทีทำแบบนี้สักเอา5รอบนะคะอันนี้ก็1เ,เยอะละนะคะ ลองรันดูมาที่ r e s u l t tree ดูสิทำงานยังไงตอนนี้ก็ทำงานเรื่อยๆนะคะอาจก็ทำงานถูกต้องเรื่อยๆนะคะออนนี้ก็มาดู summary report อ่ามันยังไม่มี error นะคะเน,นื่องจากมาอยู่ในเครื่องของเราเนาะก็คือ response time ก็นี่ก็ก,ก็ก็ไม่ไม่เยอะมากนะคะ throughput ก็ประมาณ2.7ต่อ second นะคะ มาดู r e s p o n s e time บ้างเราลันน้อยรอบก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนเก t เดี๋ยวในวีดีโอถัดไปเราจะมาลองดูในส่วนของโพส์ว่าทำงานยังไง